มาถึงครึ่งทางแล้วสำหรับร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเร่งผลักดันเพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันสมัยรัฐบาลนี้ซึ่งขณะนี้ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรแล้วและอยู่ในขั้นตอนของวุฒิสภาหากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้จะทำให้พืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของไทยโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าหลังจากยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดประเภท5แล้วประชาชนสามารถครอบครองบริโภคและใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้จึงควรส่งเสริมและให้มีการพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจโดยร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อมจะเป็นกฎหมายที่นำมาบังคับใช้พร้อมกำกับดูแลและครอบครองพืชกระท่อมเช่นการนำเข้าและการส่งออกต้องได้รับอนุญาตการเพาะปลูกและการขายใบพืชกระท่อมกำหนดให้ทำได้แต่การนำพืชกระท่อมไปแปรรูปหรือเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นยาอาหารเครื่องสำอางต้องไปขอใบอนุญาตหรือทำตามกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้คณะกรรมการเห็นว่าจากการที่ได้มีการยกเลิกการกำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท5ประชาชนสามารถครอบครองบริโภคและใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้จึงสมควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาพืชกระท่อมเป็นพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยกำหนดมาตรการกำกับดูแลเฉพาะการนำเข้าและการส่งออกพืชกระท่อมเท่านั้นที่จะต้องขอรับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนส่วนการเพาะการปลูกพืชกระท่อมหรือการขายใบกระท่อมนอกจากกรณีร่างพระราชบัญญัตินี้บัญญัติห้ามไว้ให้กระทำได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตอย่างไรก็ตามยังมีความกังวลจากสมาชิกวุฒิสภาเรื่องของการครอบครองพืชกระท่อมที่ไม่อยากให้มีการเปิดกว้างปลูกได้อย่างเสรีจำนวนมากจึงอยากให้มีการทบทวนให้รอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงด้วยศักดิ์สิทธิ์ประดับสิมรายงาน